วัสดีครับผมเต้ๆร็อกยูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องการเล่นริทึมนะครับการเล่น power chord นะครับโดยเน้นไปที่มือขวานะครับมีน้องๆครับทักเข้ามาถามว่าพี่เต้ครับผมอยากเล่นแบบริทึมแบบมือขวาแบบแข็งแรงแข็งแรงแบบว่าไม่เมื่อยทำยังไงดีนะครับโอ้โหคำถามนี้นะครับมันก็ต้องย้อนดูที่ตัวเราทุกๆคนก่อนนะครับว่าเอ้ยแต่ละคนเราฝึกกันมาขนาดไหนแล้วนะครับฝึกเยอะหรือยังไม่ใช่แบบฟังเพลงนี้ปุ๊บลองเล่นดูแล้วก็ฝึก10นาทีแล้วรู้สึกมันล้าแล้วก็มาถามอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นมันก็คือไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันอาศัยการฝึกซ้อมบ่อยๆเล่นมันซ้ำๆย้ำๆนะครับแล้วพวกกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้มันก็จะจำเรานะครับแล้วมันก็จะมีการพัฒนาขึ้นมันจะมีความแข็งแรงขึ้นนะครับมันจะมีความอึดขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับมันก็อาศัยการฝึกซ้อมๆนะครับผมจะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างเพลงที่เล่น power chord แบบขบเอ็ดหนึ่งชั้นแบบธรรมดาแบบยังไม่ได้ยากมากนะครับสเต็ปแรกก็เพลงทั่วๆไปครับคือร็อกทั่วๆไปผมยกตัวอย่างเพลงฤดูร้อนของ Paradox แล้วกันนะครับก็คือเล่นอย่างเนี้ยเล่นแบบอุดสายตึงตึก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 เงี้ยดีดลงอย่างเดียวนะครับอย่างเงี้ยค่อยๆถอยตามเพลงเลยแล้วก็ท่อนฮุกก็อาจจะมีการสาดคอร์ดเนี่ยถ้าเราสามารถเล่นเพลงฤดูร้อนแบบ power chord ทั้งเพลงนะเล่น power chord หมดเลยก็มีอุดสายมีปล่อยสายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มสบายมันเล่นได้คล่องนะครับแสดงว่าเราผ่านการฝึกซ้อมมาระดับเบสิกผ่านมาแล้วนะครับทีนี้เราก็ลองหาเพลงที่มันไต่ระดับไปเรื่อยๆนะครับผมยกตัวอย่างพวกเพลงเริ่มเร็วขึ้นแล้วกันอย่างเพลงทุ้มอยู่ในใจนะครับเพลงทุ้มอยู่ในใจมันจะมีการเล่น power chord มีทั้งอุดทั้งปล่อยเช่นท่อนนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จำไม่ค่อยได้นะไม่เล่นนานแล้วนะครับมันอาจจะมีท่อนแบบอย่างเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยนอกจากมือขวาแล้วมันจะมีเรื่องมือซ้ายเข้ามาแล้วมือซ้ายก็ขยับฟอร์มข้อมือนะครับขยับให้โน้ตในคอร์ดเนี่ยมันชัดนะนะครับไม่ใช่เป็นไม่ใช่สไลด์ถอยนะมันขยับเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเพลงอีกสเต็ปนึงที่เราจะต้องอาศัยการฝึกซ้อมนะครับทำให้มือขวากับมือซ้ายเนี่ยมันไปด้วยกันนะครับไม่ใช่มือขวาไปแล้วมือซ้ายยังไม่ไปเลยหรือว่ามือซ้ายไปแล้วมือขวายังไม่ไปเลยนะครับทีนี้เราก็จะไต่เพลงให้มันยากขึ้นยากขึ้นสเต็ปต่อไปผมยกตัวอย่างเพลงเข้ามาเลยแล้วกันนะครับเพลงเข้ามาเลยเนี่ยบีทเพลงมันค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็มันจะมีจังหวะการเว้นวรรคตัวโน้ตยกตัวอย่างท่อนอินโทรจะเป็นอย่างเงี้ยท่อนอินโทรมันจะมีการเล่นแบบดีดตึ๊ดๆๆแบบดีดสลับละตึ๊ดๆๆๆซึ่งมันค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็จะมีการวรรคเพลงแล้วก็พวกท่อนริทึมต่างๆอะไรประมาณเนี้ยอุดๆปล่อยอุดๆปล่อยอุดๆปล่อยซึ่งเราจะต้องฝึกนะครับให้ได้ทั้งเพลงแล้วแบบมือขวามันเริ่มที่จะโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคือวิธีการฝึกแบบไต่สเต็ปไต่เพลงเข้าไปนะครับเพลงนี้เล่นธรรมดาเล่นขบเอ็ดหนึ่งชั้นอุดปล่อยอุดปล่อยธรรมดาเพลงนี้เริ่มมีจังหวะเข้ามาแทรกนะครับเริ่มเปลี่ยนคอร์ดเยอะขึ้นนะครับเริ่มมีการวรรคเพลงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อีกเพลงนึงที่ power chord ค่อนข้างอึดหน่อยแต่ผมจะยกตัวอย่างเป็นเพลงไทยทั้งหมดก่อนนะครับก็คือเพลงคนสองนะครับอย่างวิธีการเล่นรูปแบบนี้มันจะมีการปล่อยแล้วก็มีการปั่นนะครับเหมือนปั่นโซโล่เลยอะไรพวกนี้นะครับมันก็คือการปั่นโซโล่นั่นแหละแต่ว่าเรานำเทคนิคการปั่นท่อนโซโล่เนี่ยนำมาใช้เล่นกับการจับเป็น power chord นะครับแล้วก็มีการเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีการวรรคด้วยอีกคอร์ดนึงแล้วก็เข้าท่อนปั่นนะครับเราก็จะต้องคล่องตัวทั้งมือขวาและมือซ้ายไปด้วยกันนะว่าเอ้ยท่อนนี้เราเล่นเสร็จแล้วมาท่อนคอร์ดนี้เราเล่นแบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้เล่นเหมือนกันตลอดนะครับไม่ได้เหมือนแบบสาดคอร์ดในฤดูร้อนอันนี้คือลงนะครับคาเบ็ด1ชั้นอย่างเดียว
ตึง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 แต่ทีเนี้ยพอเราเล่นเพลงที่วิธีการดีดมันยากขึ้นมันก็จะเกิดการพัฒนาในขั้นแอดวานซ์ที่เราจะเริ่มต่อยอดเข้าไปนะครับสำหรับคนที่จะไปในแนวทางเมทัลอะไรอย่างนี้นะครับที่มันแบบโอ้โหมีแบบรัวมากนะครับหลายๆเพลงที่แบบโอ้โหมือขวานี่แบบสุดยอดยกตัวอย่างแบบSlipknot หรือว่า Metallica อะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เคยทำคลิปสอนไว้แล้วนะทั้ง Metallica ทั้ง Slipknot นะครับสามารถเข้าไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับถ้าทาง Advanced หน่อยก็เนี่ยคน2ผมว่าโอเคแล้วนะครับที่น่าฝึกซ้อมในการเล่น Power Chord นะครับโอเคแนะนำประมาณนี้ครับหลักๆ ก็คือการฝึกซ้อมนะครับฝึกเยอะๆนะครับแล้วก็มือขวากับมือซ้ายเนี่ยมันจะเล่น power chord ได้แบบโอ้โหแข็งแรงแล้วก็หนักแน่นนะครับผมเราฝึกดูครับสวัสดีครับ